โปรดับควรจะไปเลยเนาะพี่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปจุดที่ผมควรเล่าเลยผมไปเลยนะครับเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะลืมเปิดไฟฉายเดินขึ้นไปใช่ไหมสิ่งพิมพ์งานใช่ไหมเนี่ยใช่อะไรร่วงใช่ไหมทางนี้เหรอโอ้ยวอได้ป่ะเนี่ยใช้วอได้ไหมเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเสียงมันมาจากตรงนี้ตกใจเสียงหาโอ้ยเสียงมันมาจากข้างบนกูอยากจะโอ้มันแซงจุดที่ไหนวะกูต้องเดินไปเสียงแม่งตลอดเลยอ่ะทำงานใช่ไหมน่าใช่ให้โอ้ใช่ไหมน่าใช่แหละพี่ครับผมลงกระไดมาแล้วเจอจุดที่ต้องรอดแล้วครับพี่โอเคคัดครับยืนอยู่นิ่งๆนะหุยมารับหน่อยคัดแล้วอ
ัวเหมือนกันนะเนี่ยให้มันเล่าตรงนี้เหรอใครอ่ะเฮียใครเฮ้ยโอ้ถึงแล้วพี่ครับผมถึงตรงจุดที่ต้องเล่าแล้วครับพี่แล้วก็เห็นธูปเทียนไหมครับจุดธูปนะครับผมแล้วก็อัญเชิญวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่บริเวณนี้นะครับมาฟังเรื่องที่แชมป์จะเล่าเลยครับลูกขอจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางลูกขออนุญาตใช้สถานที่เล่าเรื่องผีถ้าใครอยากมาฟังก็ฟังครับผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเบนครับเป็นเพื่อนทอมจนกระทั่งเพื่อนทอมคนเนี้ยจะอยู่มันยืมโทรศัพท์ให้ผมดูฟึ่มมันเป็นสถานที่คือโรงแรมแหละคือเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยก็คือมันจองโรงแรมไว้แล้วอะครับเพื่อที่จะให้ผมไปเป็นเพื่อนมันที่อุบลต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนขึ้นรถไฟฟรีบ่อยมากเพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วไม่อยากเสียตังค์ผมก็ขึ้นรถไฟฟรีเอาครับทุกครั้งที่ผมขึ้นรถไฟฟรีคนจะแน่นขบวนเต็มรางเอ้ยเต็มโบกี้ครับเต็มห้องอ่ะเต็มตู้อ่ะครับคนจะเต็มตลอดจนผมก็หลับไปบนรถไฟนี่แหละจนตื่นมาประมาณตีสองตีสามก็เลยชวนไอ้เบนนี่แหละเพื่อนทอมนี่แหละไปสูบบุหรี่กันพี่เสียงไม่ได้มีใครอยู่ใช่ไหมพี่ตอนที่สูบบุหรี่เนี่ยผมมาปากดีอะเพื่อนเลยผมอยากเจออยากนู่นนี่ผมก็พูดไปทริปนี้จะเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยมันต้องเจอท้าคือท้าครับจนมาถึงสถานีอุบลไม่รู้สถานีอะไรครับผมก็ลงกันมาและเบนก็เรียกพี่เนี่ยแหละครับเป็นคนรู้จักพี่มันให้มารับผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปโรงแรมกันโรงแรมนั้นที่จองไว้ผมไม่รู้ว่ามันจองยังไงครับแต่ตอนที่ผมไปมันเงียบมันเงียบผิดปกติผมก็ขึ้นไปในห้องแต่ตอนที่ห้องอะห้องนั้นมันเหมือนมียันกำกับผมก็เลยพักห้องนั้นแหละโอเคนอนก็นอนพอตีสี่แล้วนอนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าไปทำแบบขี่กันแล้วสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงห้องก๊อกก๊อกผมก็จะไปเปิดเอาข้าวให้มันใช่ไหมพี่พอผมเปิดไปอ่ะมันไม่มีใครเลยผมก็แปลกปิดเสร็จกินข้าวกินอะไรกันกำลังจะโน้มตัวนอนแล้วไอ้เบนก็อาบน้ำจะนอนแล้วเสียงดังก๊อกอีกแล้วหน้าประตูพี่เสียงก๊อกก๊อกผมก็ว่าผิดสังเกตแล้วใช่ไหมผมก็เลยดูไอ้ตรงเนี้ยครับประตูแมวครับผมก็ดูประตูแมวเสร็จมันไม่มีใครพี่ผมเลยบอกไม่มีใครขึ้นมาผมเลยส่องอีกเสียงแม่งก๊อกก๊อกก๊อกผมเปิดประตูไปเลยพี่ไม่มีใครเฮ้ยโอเคครับโ
ลืมอะไรใช่ไหมไม่ลืมโอ้ยตึกโอ้ยประกาศได้มากดูดิพี่กุ๊กผมหางตาผมเห็นมีใครนั่งอยู่ตรงพิธีอ่ะพี่โอ้ยพยายามรวบรวมสติแล้วเดินออกมาครับไม่ใช่ทางส่งกล้องให้ทีมงานก่อนมาเกิดอะไรขึ้นด้านในบ้างเป็นยังไงเวอร์เลยเกิดอะไรขึ้นไหนลองให้ฟังหน่อยตอนทำนั่งเล่าพี่เสียงแม่งอยู่ตรงต้นมันมีต้นไม้อะพี่เสียงมันอยู่ตรงหลังต้นไม้พี่มันลักษณะเป็นเสียงยังไงพอจะบอกครับท่านผู้ชมได้ไหมครับเสียงเหมือนมีอะไรขยับหรือเดินเหยียบใบไม้หรืออะไรสักอย่างพี่และรู้ประวัติที่นี่ก่อนมานี่ไหมผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งนึงอ๋อเคยมาแล้วด้วยใช่เคยมาครั้งยาพี่แสดงว่ารู้ประวัติรู้แต่ผมไม่เข้าว่าเป็นยายตาแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหน